สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft Modpack Engineer Lite โอเคเรามาเริ่มต้นการผจญภัยกันต่อเลยค่ะมีเควสหนึ่งค่ะเขาให้เราหากล่องเก็บของที่ทำจากเหล็กใช่ไหมเราจะไม่คราฟมันค่ะแต่เราจะใช้การอัปเกรดขึ้นไปจากกล่องเก็บของคอปเปอร์ที่มีโอเคกระจกมาเลยแล้วก็นี่คือคอปเปอร์มีหนึ่งอันพอดีเลยค่ะแล้วไหนคือเหล็กนี่ไงคือเหล็กกือเอามาครับนั่นแหละได้แล้วนี่คือตัวอัปเกรดค่ะที่ใช้อัปเกรดจากกล่องคอปเปอร์ขึ้นเป็นกล่องเหล็กนี่ไงจะไปนั่นแหละเปลี่ยนสีเลยค่ะความจุเพิ่มขึ้นมะความจุ5แถวความจุ6แถวค่ะเพิ่มขึ้นมา1แถวแค่นั้นเองเอ้ยแต่ก็ดูกว้างใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนาะอ้าวแต่เควสไม่คอมพลีทค่ะงั้นก็จัดอย่างนี้ขอแค่มีกล่องเก็บของเข้าตัวค่ะเควสก็คอมพลีทแล้วนี่ไงโอเครับเลยค่ะเรียบร้อยเอาได้รางวัลมาเป็นอีกหนึ่งกล่องวางชิดกันได้ไหมไม่ได้คนละกล่องนี่กล่องซิลเวอร์โอ้โห8ค่ะความจุ8ความจุ6ความจุ5โหยิ่งกล่องเยอะมันยิ่งจุเยอะขึ้นนะเนี่ยดูสิใหญ่มากๆเลยค่ะกล่องซิลเวอร์กล่องเงินนั่นเองมีเหล็กในตัวเหลืออยู่1ก้อนเราสามารถเอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์ได้ไหมได้แน่นอนดูสิมีของให้ใช้แถวนี้ไหมเอ่ยไม่เห็นไม่เป็นไรนี่ทราบเองได้ค่ะแบบนี้เลยนั่นแหละแล้ววางเป็นกรอบล้อมรอบค่ะแผ่นไม้ตามด้วยเหล็กอยู่ตรงกลางนี่ทูแร็กมันคืออะไรมันก็คือที่แขวนอุปกรณ์นั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมคะนี่คืออะไรดูดีมวะเอาไว้เก็บของเก็บอุปกรณ์นั่นเองค่ะแต่แบบนี้ก็ดูใช้ได้นะนั่นแหละเก็บได้ทั้ง3อันค่ะหรือจะเก็บแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้แล้วแต่ชอบเลยเอาคืนมาเป็นของอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ประจำเควสไม่คอมพลีทอีกแล้วค่ะทำไมใช้หมายผิดนี่เรียบร้อยค่ะนั่นแหละผิดหมายก็ไม่ได้เหรอโอ้ต้องถูกหมายด้วยเนาะเมื่อกี้เอ้าเควสกล่องข้าวสำเร็จอัตโนมัติค่ะเพราะว่าเรามีกล่องข้าวนี้อยู่ในตัวนั่นเองจัดมารับรางวัลจัดเลยโอ้ถ้าเป็นเขียวแซฟไฟร์เนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวพืชได้ใช่ไหมเออนั่นเลยค่ะอย่างที่เห็นมันก็เหมือนกับเก็บทีละอันนั่นแหละแต่อลังการดีนะคะเขียวเกี่ยววิญญาณเอามาเก็บพืชเอาคือแบบการเก็บเกี่ยวไม่ได้เรื่องนะมันก็เก็บเกี่ยวทีละต้นนั่นแหละแต่ความอลังการนี้ใช้ได้ค่ะโอ้เก็บเกี่ยวด้วยเกี่ยวทำให้เราได้ซีดมาเยอะมากเลยค่ะดูสิปกติเวลาที่เราเก็บเกี่ยวเจ้าต้นฝ้ายเนี่ยใช่ไหมเราจะไม่ได้ซีดมาเยอะขนาดนี้ค่ะเราจะได้ทีละนิดทีละนิดแต่พอเก็บเกี่ยวด้วยเกี่ยวมันได้มาเยอะมากๆเลยการรู้จักแปรรูปค่ะด้วยการเปลี่ยนรูปร่างของเหล็กอะให้กลายเป็นแผ่นเหล็กหรือว่าสตีลให้กลายเป็นแผ่นสตีลค่ะนี่คือแบบพัฒนาการความคืบหน้ามากเลยเนาะของสมัยก่อนโอเคมาเราเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกเราจะใช้แม่พิมพ์ที่ใช้ได้อินฟินิตี้ด้วยแม่พิมพ์ทองนั่นแหละเลือกทองเรียบร้อยจัดไปขอแม่พิมพ์1อันค่ะนี่ได้แม่พิมพ์มาละอันเดียวไม่พอต้อง3อันเพลย์มาเลยค่ะรับรวมกันให้ได้เป็นแผ่นเคลเอามาเผาค่ะด้วยเตานี้จากดินเดียวแผ่นเคลเนาะเราก็ให้กลายเป็นอิฐอย่างแรกต้องหาแม่พิมพ์ก่อนสำคัญที่สุดค่ะไปนี่แหละเควสต้องใช้แม่พิมพ์เยอะเพราะเราต้องการแผ่นเยอะโอ้ได้แล้วทุกอันเลยอ่ะนี่ทีนี้อย่างแรกสุดขอเป็นแผ่นเหล็กเลือกของเหลวเหล็กแล้วก็จัดมาถามว่ามันมีวิธีอื่นในการหาแผ่นเหล็กไหมมีค่ะ
แต่ความรู้ในตอนนี้ของเรามันยังไม่ถึงคือตัวละครของเราในเวิลด์นี้ยังเป็นด็อกเตอร์สโตนที่ยังโง่อยู่ยังทำนู่นทำนั่นทำดีไม่ได้ใช่ไหมเออมันก็ต้องนี่แหละแบบนี้ไปก่อนค่ะนี่มันสติลเขาจะล้มเหล็กแฮลืมไปค่ะว่าเหล็กมันสีแดงเราก็นึกว่าสีขาวนี่เป็นเหล็กไม่ใช่เหล็กมันสีแดงอันนี้ต้องถามคนที่มีความรู้เลยนะคะว่าทำไมเหล็กมันถึงสีแดงนี่ไงพอแดงตอนที่ร้อนพอเย็นแล้วจะกลายเป็นสีขาวนั่นแหละเรื่อยๆค่ะเอาไปเลยน่าจะพอแล้วแหละได้มา18อันแล้วค่ะคราฟเลยนี่เป็นรูปแบบนี้ค่ะเหมือนข้าวหลามตัดเนาะจัดมาจัดไปจัดมาค่ะ12เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็น1ส่วน2นั่นแหละวางไปอย่างเงี้ยล้อมรอบเป็นรูปตัวยูนี่ค่ะเมทัลบาร์เรลได้มาแล้วมันเอาไว้ทำอะไรก็วางลงไปค่ะใส่ของเหลวนั่นเองขอทั้งหน่อยสิเออนี่ไงความจุสูงสุดคือ 1,000 12,000 มิลลิบาเก็ตอ้าวมันไม่ได้ต่างจากไอ้ถังที่เรามีเลยใช่ไหมคะแต่มันมีข้อดีคือมันจุสิ่งบางอย่างที่ร้อนอย่างเช่นลาวาได้นั่นเองก็คือถ้าเป็นถังไม้จะเอามาเก็บลาวาก็คงไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องใช้ถังเหล็กนี่เลยค่ะในการเก็บลาวาของเหลวที่มีความร้อนสูงในที่สุดเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือที่ขโมยมาจากบ้านชาวบ้านแล้วใส่เอ้ยอ้าวไม่ได้เก็บหนังสือไว้นี่อ๋อนี่ไงนั่นแหละขโมยมาในที่สุดก็ได้ใช้เป็นเรื่องเป็นราวเนาะมาเลยค่ะหนังสือหนังไก่แล้วก็น้ำหมึกให้กลายเป็นสมุดจดเราจะใช้ทำอะไรอย่างแรกขอคอก่อนเราได้ใช้ประโยชน์จากแอปเปิลเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะด้วยการทำเป็นคอแอปเปิลคอโตคราฟลูกกลมๆทำจากแอปเปิลกินได้ไหมไม่ได้ค่ะแล้วก็นี่เลย Portable Crafter มันคืออะไรมันคือการคราฟได้ทุกที่ใช่แหละนี่คือโต๊ะคราฟใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยู่ห่างไกลจากโต๊ะคราฟแล้วเรามีแค่แผ่นนี้ค่ะนี่มันคราฟของได้แล้วก็นี่เลยหมุนได้ค่ะเล่นมันเกมงูกินหางก็ได้นะเนี่ยพอคราฟได้ทุกที่ไม่ต้องวิ่งหาโต๊ะคราฟค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆมดแผ่นนี้มันบังคับให้คราฟของตลอดอ่ะใช่ไหมมีตัวนี้อ่ะดีสุดๆอะไรนี้รางวัลเขาผู้พาร์ทอาจจะได้ของดีอ่ะของอาหารอะไรเลยนะคะอะไรโพลิชิ่งคิดค่ะคอมโบร่วมกับทรายจะใช้ในการอัปเกรดอาร์เมอร์ของเราคือมันเป็นอาร์เมอร์มันไม่ใช่แบบอุปกรณ์อยากได้อุปกรณ์ก่อนมาดูตรงนี้นะใส่เข้าไปใส่ทรายเข้าไปโอ้เป็นสีแดงเลยเหรอเอ้ยกลายเป็นสีแดงดูสิ3กับ 6.5 รวมเป็น 3.2 กับ3เอ้าทำไมตอนแรกมันเป็น6แล้วตอนนี้เป็นแค่3นี่มันดีขึ้นหรือมันเลวร้ายลงคะเนี่ยยังไม่ใช้ค่ะเอาไว้ก่อนเก็บไว้เลยถ้าเราผ่านเควสเนี้ยก็คือในที่สุดเราก็ได้สติลแล้วอะไรอย่างเงี้ยชื่อเควสอ่ะเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปบทที่3ได้แล้วนะใช่มั้ยนี่ไงใช่เลยเพราะว่าเควสก่อนหน้ามันคือเควสสติลค่ะโอ้ยมาบทที่3ได้แล้วต้องการอะไรสติล27แผ่นจัดไปสิคะรออะไรสติลนั่นแหละแล้วก็จัดโหลดแบบเดียวค่ะกดปุ่มรอให้เย็นแล้วก็เก็บแล้วจากนั้นก็กดปุ่มร้อยเย็นแล้วก็เก็บกดปุ่มร้อยเย็นแล้วก็เก็บมีอยู่แค่นี้แหละ27แผ่นกี่รอบเนี่ย8รอบค่ะ3แผ่นสุดท้ายเราจะมาสำเร็จเควสไปพร้อมๆกันเควสคอมพลีทค่ะโหผ่านสติลอย่างเยอะแต่โชคดีที่สติลมันหาง่ายนะตอนนี้คอปเปอร์คอยน์ได้มาแล้วเดี๋ยวนะมีเควสนี้สำเร็จไปด้วยค่ะนั่นแหละจุดเริ่มต้นคอปเปอร์คอยน์
ฮะขวด EP นานๆทีจะได้แล้วเนี่ยปกติจะได้มาเป็นเลเวลค่ะกระจึงนึงคือการได้แผ่นสตีลค่ะมันคือจุดเริ่มต้นของยุคอุตสาหกรรม industrial เนาะทีนี้มันก็จะมีพวกอุตสาหกรรมที่เป็นแบบเบื้องต้นค่ะให้เราสามารถใช้ได้เตาเผาเตาความร้อน transformer หลายอย่างเลยเครื่องจักรต่างๆค่ะเครื่องหมักอะไรอย่างเงี้ยเครื่องสควิดเครื่องครัชเชอร์โอ้โหจัดหนักจัดเต็มอุตสาหกรรมอาร์คเฟอร์เนสเตาเผาอาร์คอุ้ยน่าใช้ทั้งนั้นแต่กว่าจะไปถึงนั้นค่ะก็ต้องค่อยๆไปโอ้โหแลนเทิร์นกันเทอร์เรตค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าที่เลี้ยงพืชเนาะนี่ไงการทำแผ่นเหล็กบางอย่างเราก็รู้ค่ะเพราะว่าเราเคยเห็นมาก่อนเคยทำมาก่อนแต่บางอย่างก็เป็นของใหม่เราไม่เคยรู้เหมือนกันสโตรเรจหน้าตาอย่างนี้มันคืออะไรนี่อู้ดูใหญ่อลังการดีมากๆเลยค่ะแต่ทีนี้ค่ะมันมีเควสบางอย่างที่มันบังคับให้เราไปดีเอ็นไปฆ่ามังกรมิวยังไม่อยากไปฆ่ามังกรค่ะเราก็เลยพักเควสส่วนนั้นไว้ก่อนก็คือถ้ามันไม่ขัดขวางกับเส้นทางการเดินในอนาคตแบบว่ามันไม่ได้ขวางเควสหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ยังไม่ทำเนาะก็คือไม่อยากจะไปฆ่ามังกรนะมันน่าเบื่อมังกรเนี่ยเราฆ่าไปเยอะแล้วนะใช่ป่ะไม่ว่าจะเล่น Minecraft ไหนก็ต้องไปฆ่ามังกรเนี่ยก็เลยรู้สึกแบบเบื่อที่จะฆ่ามันตอนนี้เราก็เลยพักเควสนี้ไว้ก่อนค่ะเควสไข่มังกรแล้วก็เควสอีไลท่าแล้วก็เควสนี่โซฟ็อกสติลอ่ะโซฟ็อกสติลมันเป็นเควสที่ต้องใช้ดินค่ะที่อยู่ในดีเอ็นก็คือบังคับฆ่ามังกรนั่นแหละแล้วก็ยังเหลืออีกหลายเควสที่ยังทำได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตกย้อนหลังเนาะจากในหนังสือเล่มนี้อ่ะมันบอกข้อมูลหลายอย่างแมทเทอเรียลค่ะตอนนี้ระดับสูงสุดของเราก็คือสติลแล้วตอนนี้เรามีสติลแล้วใช่ไหมมาทำชุดเกราะที่ทำจากสติลกันดีกว่าค่ะการเลือกใช้วัสดุค่ะมันต้องมาพร้อมกับเอนชานที่มันดีๆใช่ไหมในตอนนี้ค่ะเราเลือกเดนไว้ก็คือมีโอกาสที่จะใช้สภาพความคงทนน้อยลงค่ะเวลาที่เกาะของเราโดนดาเมจแล้วก็ดูราเทียค่ะมีโอกาส 50% ที่เราจะไม่ใช้สภาพความคงทนเลยเมื่อเกาะเราโดนดาเมจค่ะแต่ว่ามีโอกาส 10% ที่จะใช้ความคงทนเป็นดับเบิลค่ะหรือว่า2เท่าตัวเวลาที่โดนดาเมจก็คือเหมือนเป็นการกาชาสุ่มว่าเกาะของเราจะต้องใช้สภาพความคงทนมั้ยหรือว่าจะเสียแบบต้องใช้ค่าความคงทน2เท่านั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะ indomitable อันนี้ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของเกาะเราใช่ไหมทั้ง armor ทั้ง defense ค่ะและความคงทนเพิ่มขึ้น 20% ดีมากๆเลยนี้เราก็ต้องมาเลือกวัตถุดิบค่ะตาม enchant เราไปดูมาแล้วเราต้องใช้ obsidian ใช้ bronze แล้วก็ใช้ steel นั่นเองโอเคผ่าน builder ก่อนเลยค่ะแต่ของที่เรามีอ่ะมันต้องใช้การหลอมใช่ไหมเราก็ต้องการแม่พิมพ์ก่อนแล้วกันโอเคเอาแผ่นมาเลยเอาทริมมาด้วยแล้วก็ส่วนคอของทุกชิ้นส่วนเลือกเป็นทองโอเคเพราะว่าแม่พิมพ์มี2อย่างทองกับเคลใช่ไหมเคลใช้ได้ครั้งเดียวทองใช้ได้อินฟินิตี้จัดไปจัดไปจัดไปค่ะนี่แหละหินมันทนความร้อนไม่ได้ใช่ไหมทองมันทนได้มากกว่าหินก็เลยลายค่ะแล้วก็กลายเป็นแม่พิมพ์ให้เรานี่จัดเลยนั่นแหละในส่วนที่เป็นคอใช่ไหมก็จะเลือกเป็นออบซิเดียนค่ะเลือกแล้วจัดโลดเนี่ยสีม่วงเพราะว่าดูว่ามันมีค่าความคงทนเยอะแล้วมันก็น่าใช้ใช่ไหมอุ้ยความร้อนสูงเนี่ยค่ะเพราะว่าดูจากการทำให้เย็นอะใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่ง 50% เองค่ะปกติถ้าเป็นหลอมอย่างอื่นหลอมเสร็จปุ๊บมันเย็นปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องรอนิดนึงยังไม่เย็นนี่เย็นแล้วได้มาแล้วออฟซิเดียนไม่พอต้องหลอมออฟซิเดียนเพิ่มแล้วมันใช้เวลาการหลอมแบบนั่นเลยค่ะอุ๊ยใช้เวลาแป๊บหนึ่งเลยนะเนี่ยเร็วสีเร็วสีได้มาแล้วเลือกออบซิเดียนนั่นแหละเติมให้เต็มรองเท้าส่วนแผ่นเกราะนี่ค่ะเราเลือกให้เป็นสติลเพื่อเอาเอนชานที่ทำให้แบบมีประสิทธิภาพชุดเกราะเพิ่มขึ้นเนาะหลอมทีละอัน
ะได้ไม่ต้องเอาแม่พิมพ์เพิ่มค่ะรอได้รอได้ตัวสุดท้ายเอาเป็นบรอนซ์เลือกแล้วมาเลยทริมนั่นเองค่ะมันคือตัวอะไรตัวเชื่อมเนี่ยเนาะใช่ไหมตัวเชื่อมประสานเกาะเข้าด้วยกัน144มิลลิบักเก็ตคืออะไร1ก้อนนั่นเองค่ะโอ้เย็นไวมากครบหมดแล้วค่ะแล้วเราก็มาแท่นตีตรงนี้เลยค่ะแท่นตีอาร์เมอร์จัดไปใส่ก่อนอย่างแรกขอเป็นหมวกอ่ะทุกอย่างดูดีเฟนซ์สิจากเดิมดีเฟนซ์7ค่ะตอนนี้ดีเฟนซ์18โอ้โหมันคนละอย่างคนละระดับกันเลยอ่ะจัดมาสิชุดเกราะด้วยเอทำไมตีไม่ได้แล้วเสื้อเราใส่อะไรไปก่อนหน้านั้นหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่ได้ใส่นี่นาอ่ะไม่เป็นไรใส่นี้ได้ก็เอามานั่นแหละอันไหนตีใส่ได้ก่อนก็เปลี่ยนก่อนค่ะนี่ใส่ได้ทุกอย่างจัดมาเพราะว่าจำได้เหมือนเสื้อเราเอาไปใส่อะไรไว้สักอย่างน่ะริมจัดมานั่นแหละสงสัยค่ะว่าทำไมเสื้อมันถึงตีเป็นแผ่นสตีลไม่ได้ก็งงแล้วเราก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยตอนนั้นเราได้รางวัลเป็นแผ่นสตีลมาแล้วเรามาตีใส่เสื้อแล้วนี่นะใช่ค่ะโอเคมันก็เลยตีไม่ได้เป็นเรื่องปกติว่าเราตีไปแล้วอ่ะหน้าตาเปลี่ยนไปไหมคะไม่ค่ะไม่เปลี่ยนไปเลยแต่ดูสภาพเกราะนั่นสิโอ้โหเกราะเกือบเต็มค่ะทึกทดมากๆเลยหน้าตาไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่ามันนับพวกอุปกรณ์เสริมค่ะอย่างเช่นพวกไดมอนด์เอมเมอรัลด์ริสโตนที่เรายัดเข้าไปอ่ะมันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ด้านหลังเปลี่ยนไปนะเห็นปะในส่วนหัวเราเนี่ยมันเป็นออฟซิเดียนแบบชัดเจนเลยค่ะรองเท้าของเราก็เป็นออฟซิเดียนเนี่ยเห็นปะเออเปลี่ยนค่ะด้านหน้าไม่เปลี่ยนด้านหน้ายังเป็นแบบแผ่นสตีลไงเพราะว่าสีมันใกล้เคียงกันพวกฟินพวกสตีลพวกหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีมันแทบไม่ได้ต่างกันเลยแล้วถ้าเราต้องการอัปเกรดอาร์เมอร์ของเราต้องทำยังไงคะคุณผู้ชมคะนี่คือไฟค่ะนี่ไง อยากจะอัปเกรดอาร์เมอร์ก็ต้องใช้วิธีนี้เลยค่ะยิ่งโดนดาเมจเราก็จะได้ EP 32 33 34 35ค่ะนั่นแหละถึง200เมื่อไหร่ก็มีโมดิฟายสามารถอัปเกรดได้ทำลายร่างกายตัวเองใช่แล้วนั่นแหละใช่เลยนี่ไง58 59ค่ะต้องการ200 EP เราถึงจะได้1 modifier ใช่ไหมตอนนี้เรามี1แล้วก็จะได้เป็น2ค่ะนายคิดว่าเจ้านายเราเต็มหรือเปล่าทำไมเจ้านายของเรามายืนอยู่ในไฟอย่างนั้นล่ะหมาของเราค่ะนั่งจ้องเรามันกำลังมองอยู่ว่าเรานั้นเต็มบาทหรือเปล่าทำไมต้องเอาตัวเองมาให้เจ็บไฟใช่ไหมมันคือวิธีอัพเลเวลแหละเนาะมันก็ต้องทำอย่างนี้แหละค่ะไวที่สุดแล้วหมาของเรานั่งมองอย่างงงๆค่ะว่าไปทำอะไรทำไมเราต้องมาอยู่กับเจ้านายที่มันไม่เต็มอย่างนี้ด้วยจะว่านู่นว่านี่ค่ะเห็นไหมรถเกาะของเราอัพเลเวลได้แล้วเออนี่แหละเอ้ยเจ็บจังเขาเข้าไปต้องการดาเมจค่ะเออนั่นแหละได้กี่โมดิฟาย2โมดิฟายจะใส่อะไรก็ได้โอ้กันไฟค่ะเดี๋ยวนะถ้าเราใส่โมดิฟายกันไฟแล้วเราจะไปปั๊มเลเวลชุดเกราะเราจากที่ไหนล่ะ ใช่ไหมเออไม่ดีต้องไปใส่กันไฟใส่สติ๊กกี้พิตตันได้ด้วยนะคิดเนี่ยกระโดดได้สูงขึ้นนี่ไงสติ๊กกี้พิตตันขโมยมาจากหมู่บ้านชาวบ้านอ๋อมันใช้เป็นพิตตันธรรมดานั่นแหละถูกแล้วนี่เลยดูสิก็ใช้กี่อันเอ่ยใช้อย่างละหนึ่งค่ะใส่ได้แค่รองเท้าอุ๊ยทำไมมันดูชุดเกราะมันหนักขึ้นเฮ้ยใช่หนักไม่นี่ค่ะอ๋อมันมีหลายเลเวลค่ะเอออันนี้ขอเลเวล2เลเวล3ไม่ได้อ๋อมันบอกว่าสูงสุดเลเวล2โอเคปกติเราจะกระโดดข้ามรั้วไม่ได้ค่ะอ่ะนี่คือชัดเจนเลยคนปกติโดดไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วก็ไม่เห็นมันจะได้อะไรเลยนี่
ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างค่ะคือไม่ได้รู้สึกว่ามันก้าวได้ยาวขึ้นไม่ได้รู้สึกว่ามันกระโดดสูงขึ้นคือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเราก็เลยสงสัยค่ะว่า high stride อ่ะหรือว่า step high level 2อ่ะสูงสุดแล้วที่ใส่เข้ามานี่ค่ะมันทำอะไรได้แต่อย่างน้อยมันก็เป็นเอนจานที่เพิ่มเข้ามาใช่ไหมทำให้ชุดของเราดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองคือแบบไม่ได้รู้สึกอะไรจริงค่ะเนี่ยกระโดดวิ่งก้าวคือมันจะต้องเปิดการทำงานหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเนาะหน้าตาชุดเกราะยังเหมือนเดิมแต่ว่าอาร์เมอร์ดูนั่นสิคะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเลยคือแบบโอ้ยดูภายนอกไว้ได้นะเนี่ยภายนอกนี้แบบไม่มีอะไรต่างแต่ภายในความแข็งแกร่งค่ะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยโอเคใน EP นี้ค่ะก็ได้พัฒนาโลกของเราไปหลายอย่างเลยเนาะแล้วก็ได้ชุดเกราะที่แข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยค่ะอุ้ยดีสุดๆก็ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่เอพิโซดต่อไปแต่คุณผู้ชมคอมเมนต์มากันเยอะเลยว่าอยากจะให้มิวเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดคือแบบตอนนี้ค่ะเราก็ติด Minecraft Modpack นี้อยู่นะจะให้เล่น Minecraft เอาชีวิตรอดนี้คือต้องเอาไว้ก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเราไม่แน่ใจด้วยว่าในแพทหน้ามันมาเนี่ยเราต้องสร้างเวิลด์ใหม่ไหมถ้าเราสร้างเวิลด์ใหม่เนี่ยเราก็รอเล่นแพทหน้าเลยดีกว่าเนาะใช่ไหมเพราะว่าแพทหน้าของ Minecraft นี่ค่ะปรับเปลี่ยนโลกอย่างมหาศาลในเรื่องของทั้งความสูงความลึกหลายอย่างมากๆเลยก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบจำเป็นต้องสร้างเวิลด์ใหม่ค่ะเราก็เลยยังไม่ได้เล่น Minecraft Azure นั่นเองตอนนี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันค่ะเรากำลังติด Modpack อยู่เดี๋ยวเล่น Modpack นี้กันก่อนแล้วกันเนาะรอคอมเมนต์ที่เขียนไว้ทั้งหมดมิวเห็นนะคะไม่ใช่ไม่เห็นนะอ่านนะเพราะมีคนโทรเหมือนกันว่าทำไมหมิวไม่อ่านคอมเมนต์เลยเฮ้ยเราเห็นนะที่เขียนมาทั้งหมดนั่นน่ะวันนี้ค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ